มันเคยเป็นข่าวอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเลือกร้องชุดอันนี้ดีอุปกรณ์เองเลยแล้วไม่ต้องมีช่างภาพอะไรก็ได้ก็ช่างภาพก็ใช้แล้วเดี๋ยวไปดีดีอุปกรณ์เฉยเก็บดีข้างนอกดีไหมคะข้างในดีกว่าใช่ไหมคะอ๋อข้างในเนาะเดี๋ยวจะได้บอกพี่เจี๊ยบส่งข่าวให้ดูอยู่ในไหนอ่ะส่งไปที่ไหนคือวันนี้มันมีสองเครื่องแล้วก็มองไม่รู้ลายไหนแล้วเจอแล้วเหรออันนั้นอ่ะใช่ไม่เห็นมันไม่เด้งเลยอ่ะจะเต็มแต่พี่อ่านจากเครื่องนี้ไม่เชื่อเว้ยไม่เชื่อเดินถึงก่อนระหว่างรอค่ะไปดูใบกระดูกจังเจ้าหนูน้อยมันสวัสดีครับทดสอบได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมคะเสียงชัดเจนไหมครับตอบด้วยนะครับครับทุกคนครับสื่อชัดเจนนะครับไม่ทราบ
จะตั้งคำถามเริ่มตั้งมันช่วงหลังเนี่ยมีรายชื่อออกมาเยอะมากเลยมองในการตลาดชื่อที่ออกมาแต่ละวันแต่ละวันเป็นคนที่มีตลาดการทั้งคู่มีการพัฒนาครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสนใจแต่ว่าก็อย่างที่ท่านทราบว่าขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคือคาดว่าคนไหนนะครับก็รอให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันได้เริ่มกระบวนการในการรอบสี่ดีที่สุดก็คือปลดล็อกทั้งหมดเพื่อให้พรรคการเมืองได้ดำเนินการและทำงานได้เพราะว่าถ้าพูดถึงขนาดนี้ถ้าตามแนวของรถแบบที่จะเกิดขึ้นก็เหลือเวลาเพียงแค่6เดือนเองก็จะถึงจุดที่การเลือกตั้งนะครับถ้าหากการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่24สิ่งที่พรรคการเมืองต้องทำมากก็คือเนื่องจากเราถูกรีเซ็ตสมาชิกพรรคไปถูกสลายสาขาพรรคไปเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการและถ้าเราอยากเห็นการปฏิรูปทางการเมืองอยากให้พรรคการเมืองได้ทำงานสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องมีกระบวนการที่เป็นดำเนินการกับน้องประชาชนสิ่งต่างๆทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นั้นนะครับเป็นเรื่องที่จะไปร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและที่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือเรื่องของการสร้างนโยบายพรรคการเมืองที่จะตอบสนองปัญหา4ปีที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญปัญหาต่างๆอยู่เนี่ยยังรอวันที่คลายซึ่งควรจะต้องได้นโยบายที่มันสอดรับกับปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญส่วนเรื่องหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารของพรรคในตำแหน่งต่างๆนะครับกฎหมายเวลานี้ที่ชัดเจนก็คือตัวหัวหน้าพรรคนะครับเลขาธิการพรรคนายทะเบียนพรรคกับเสนาธิการพรรคก็ต้องมีการเลือกตั้งอย่างที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวเปลี่ยนไปก็คือว่าเราพร้อมที่จะดำเนินการทางการเมืองที่ได้มีการถ่ายทอดเพราะนั้นถ้าสมมติว่ากฎหมายจะลงมาอย่างช้าภายในวันที่13เนี่ยนะครับก็มีเวลาไม่เกินสิ้นเดือนนะครับเกือบ30วันเราพยายามทำให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างขนาดนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการถ้าคลายล็อกเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มกระบวนการสรรหาที่ให้สมาชิกทั้งหมดมาสู่ร่วมในการที่จะกำหนดหรือที่จะได้ตัดสินใจที่จะเลือกผู้นำพรรคของเราให้สอดรับกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะครับจำเป็นไหมครับว่าหน้าพรรคคนใหม่สเปคจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยหรือเป็นคนก็เป็นคนที่สามารถเดินหน้าก้าวตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปรับรู้ปัญหาที่เราเป็นส่วนและหรืออื่นใดก็ต้องเป็นคนที่ได้รับฉันทะอนุมัติร่วมกันจากพี่น้องประชาชนสมาชิกพรรคกันครับการที่มีรายชื่อออกมาตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เป็นการเป็นคนถึงหลักฐานนะครับว่าผมก็มองในแง่ดีนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ดีผู้มีความห่วงใยก็ดีทุกคนก็พยายามที่จะเสนอตัวบุคคลนะให้เราแล้วก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเราก็มีบุคคลที่มีความพร้อมกับจำนวนมากนะครับมีคนหลายรุ่นหลายวัยนะครับหลายประสบการณ์ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาเปิดนะครับก็อย่างที่ท่านหัวหน้าว่าภายในที่มีการถ่ายล็อกก่อนจัดการกระบวนการต่างๆทุกอย่างน่าจะเป็นไปหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคคนใหม่ท่านจะได้เห็นชื่อเห็นหน้าทันทีนะเดี๋ยวนะครับขอบคุณครับก็ถ้า13นี้ในมีการปลดล็อกถ่ายล็อกเนี่ยนะครับถ้าประกาศได้จะกีฬาคาดว่าเป็น15หรือภายในกี่วันก็ภายในสิ้นเดือนกันยายนเราจะจัดประชุมใหญ่ขณะนี้เราก็พร้อมอยากพร้อมถ้าหัวหน้าท่านเตรียมการเรียบร้อยถ้าเราประชุมนี้เราเลือกที่จะประชุมที่พักนะคะหรือว่าจัดประชุมก็เดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่าข้างหน้าเขาเข้าใจว่าพักก็มีความพร้อมที่จะสามารถทำได้ก็ในกระบวนการคัดเลือกก็จะเชิญสื่อมวลชนขึ้นไปร่วมดูนะครับนะครับนี่หัวหน้าผมดีเป็นที่เคารพรักของสมาชิกทุกคนนะเดี๋ยวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาเร็วกว่าที่คิดประเด็นครับถ้าผลน้องถ้าผ่อนคลายกันยาก็สามารถจะเอาวิญญาณให้ทำได้ภายใน7วันมาเล่นประชุมกันครับเขาจะวิ่งในห้องสีแดงได้ไหมเราเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมก็จะเรื่องมากเลยนี่เป็นคนนักข่าวนี่เขานักข่าวด้วยไ
เกลียดลุงเวลาหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าหนาวจะปวดเจ็บประชาชน
ซึ่งบางทีมันอาจจะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทำให้บ้านเมืองถึงทางตันจนต้องนำไปสู่การล้อมจับหรือว่าการใช้กำลังในการทำสลายการชุมนุมอีกซึ่งมันก็จะมีผลกระทบตามมาต้องมีถ้าหากว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นก็จะต้องมีการชดใช้ต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งก็หนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมกับการสลายการชุมนุมนั้นซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องหาผู้รับผิดชอบอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยในการตัดสินใจทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์หรือการขับเคลื่อนทางการเมืองหลังจากนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้มองกรณีนี้แล้วก็เตือนสติตัวเองนะคะให้ระมัดระวังอย่าได้เติมเชื้อไฟลงบนความขัดแย้งอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การเผชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนก็อย่าทำนะคะยกตัวอย่างเช่นการไม่รักษาคำพูดหรือว่าเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นการไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับสังคมและก็ประชาชนรวมทั้งการใช้อำนาจรัฐหรือว่างบประมาณของแผ่นดินในการหาเสียงให้ตัวเองเพื่อที่จะปูทางให้กลับมาสืบทอดอำนาจหรือว่าใช้วิธีการใดๆที่ไม่ได้เป็นไปตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยนะคะในการที่จะสืบทอดอำนาจในอนาคตสิ่งเหล่านี้อยากจะขอให้หลีกเลี่ยงเพื่อที่จะได้ไม่นำไปสู่การเผชิญหน้านะคะกับประชาชนที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะก็จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายในอนาคตนะคะซึ่งก็จะต้องทำให้มีการต้องมารับผิดชอบถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะชนะคดีก็ตามแต่ก็จะเกิดปัญหาว่าเมื่อไปบังคับคดีไปให้ประชาชนต้องมาจ่ายค่าเสียหายก็จะถูกมองว่าท่านไม่มีมนุษยธรรมอยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันไม่มีใครได้อะไรเลยจากปัญหาความขัดแย้งและสังคมก็ไม่อยากให้เห็นความขัดแย้งในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะในมิติของอย่างที่คุณสบายมาขอความช่วยเหลือทางโดยเกาะเขาเรียกอะไรโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะพรรคการเมืองที่จะทำอะไรได้บ้างกำลังตรงนี้คืออันนี้เนี่ยในฐานะที่มารับหนังสือก็จะนำไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่ของพรรคได้ทราบนะคะส่วนที่ว่าพรรคเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยในตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่นะคะเนื่องจากว่าในกรณีนี้เนี่ยคดีมาถึงที่สุดแล้วเหลือในส่วนของการบังคับคดีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเช่นเหมือนกันแต่ก็ตอบแทนผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าทางพรรคเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคดีมาจนถึงที่สุดแล้วแล้วกรณีนี้เนี่ยมันเป็นข้อพิพาทนะคะระหว่างตัวของคุณสวัยกับทางกองทัพซึ่งจะต้องเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะมาบังคับคดีในส่วนของการกรณีนี้คือการจะมายึดที่ดินของคุณสวัยซึ่งเป็นที่ดินทำกินนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมศาลนะคะซึ่งคดีนี้มีการต่อสู้กันมา3ศาลแล้วจนถึงที่สุดแล้วแต่ว่าในส่วนของพรรคในฐานะที่พรรคเป็นพรรคการเมืองนะคะเมื่อประชาชนมีความทุกข์ร้อนแล้วก็มามองเห็นพรรคเป็นที่พึ่งแล้วก็อยากที่จะมาร้องทุกข์เนี่ยเราก็ต้องรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจค่ะแม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในทางกฎหมายที่เราจะทำอะไรได้ไม่แน่ใจว่าทางพรรคเนี่ยด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ของพรรคจะพิจารณาในฐานะที่ตัวดิฉันเองวันนี้ลงมารับเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกลางที่จะนำเรื่องไปให้กับผู้ใหญ่ของพรรคที่มีได้พิจารณาต่อไปนะคะเรามีความคืบหน้าเรื่องอะไรคะเรื่องของการดำเนินการนะคะคิดว่าจะมีความคืบหน้าในช่วงเวลาไหนจะใช้ระยะเวลาประมาณอันนี้ก็เพิ่งจะได้เจอกับคุณสวัยแล้วคุณสวัยก็เพิ่งจะมายื่นเรื่องให้เดี๋ยวนี้เองนะคะคืออันนี้อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบคำถามนี้ได้เลยก็เดี๋ยวหลังจากที่ได้รับเรื่องจากคุณสวัยแล้วก็จะรีบนำเรื่องนี้นะคะไปแจ้งให้กับผู้บริหารพรรคได้ทราบในทันทีเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นข่าวออกไปเนี่ยทางผู้บริหารพรรคก็คงจะได้เห็นข่าวคราวแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณ
เชิญค่ะพี่สวัยนิบันเกี่ยวกับวันนี้ครับที่มาคือมายื่นหนังสือร้องเรียนหรือประเด็นอะไรไงกับพรรคเพื่อไทยบ้างหลังจากที่ผมไปยื่นเอกสารยื่นขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานองค์กรที่ต่างๆมีหลายจุดหลายที่นะครับผลก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรผมก็เลยมายื่นกับทางพรรคเพื่อไทยเพื่อขอทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยช่วยประสานเกี่ยวกับเรื่องที่ผมร้องขอความเป็นธรรมจากกรณีที่ผมถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บจนพิกลพิการร่างกายไม่เหมือนเดิมครับผมก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะว่าความเจ็บปวดรวดร้าวที่มันได้รับนี่มันค่อนข้างรุนแรงมันเวลาหน้าหนาวหรือหน้าร้อนมันจะทรมานมากบางครั้งถึงขนาดเป็นไข้เจ็บป่วยผมต้องกินยาแล้วครับอาการความเจ็บปวดบางครั้งผมต้องไปทำงานเพื่อที่จะให้ลืมความเจ็บปวดตรงนี้หลังจากผมมีความทุกข์ในใจค่อนข้างมากเพราะว่าที่บรรพบุรุษสร้างมาเนี่ยมันสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแล้วที่ทำอย่างเงี้ยหลายชั่วอายุคนแล้วมันโดนยึดไปอย่างงี้ผมรู้สึกว่าผมมีความทุกข์ที่บรรพบุรุษผมสร้างมากับมือแล้วจะมาโดนยึดในรุ่นผมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันใหญ่มากในชีวิตไม่เคยเจอมาแบบนี้แล้วเคยเห็นว่าเคยได้ไปร้องทุกข์กับทางกองทัพครับใช่ไหมคะครับเคยไปร้องทุกข์ทางกองทัพก็คือกระทรวงกลาโหมที่หนึ่งเพราะยังไม่มีผลความคืบหน้าแล้วว่าอย่างนี้แหละผมถึงได้มาร้องขอความช่วยเหลือหรือประสานงานจากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยช่วยประสานงานให้กับทางกองทัพด้วยว่าผลความคืบหน้าเป็นอย่างไรถึงไหนแล้วครับมันอยากจะมีอะไรบอกถึงกองทัพผมก็อยากร้องไปทางกองทัพครับว่าเรื่องที่ผมขอร้องไปนั้นผมขอร้องขอความเป็นธรรมไปนั้นเรื่องราวไปถึงไหนแล้วอยากจะรู้ที่ขอให้งดบังคับคดีที่ผมขอไปนั้นเรื่องราวถึงไหนแล้วขอให้บอกให้ทราบด้วยครับบอกขอให้ตอบให้ทราบด้วยผมอยากรู้จริงๆล่าสุดก็ถือว่าปากมันคู่ความอะไรก็คือกองทัพบกแค่นั้นพี่ครับได้พบทบกองทบกคนใหม่ปากถึงพบทบคนใหม่หน่อยว่ากรณีนี้เขาจะอำนวยความเมตตาให้หรืออะไรยังไงได้แค่ไหนอยากฝากอะไรไปถึงกับพบคนใหม่ครับครับเรื่องราวที่ผมฝากถึงแล้วก็ส่งหนังสือไปขอความเป็นธรรมขอความขอให้งดบังคับคดีเกี่ยวกับการยึดที่นาเป็นทรัพย์สินผมนั้นก็อยากฝากถึงท่านปบ.ทบ.คนใหม่ด้วยว่าให้ท่านช่วยพิจารณาช่วยประสานกับองค์กรกับหน่วยงานใต้ข้าบัญชาของท่านหรือว่าสายที่ท่านบริหารหรือสายที่ท่านดูแลอยู่ก็ขอให้ท่านช่วยประสานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ผมด้วยในจุดนี้ครับเพราะว่ามันถึงขั้นที่ว่าชีวิตถึงขั้นล้มละลายโดนยึดที่ไร่ที่นาไปเนี่ยมันถือว่ามันหนักหนาสาหัสมากคือมีพื้นที่ดินอยู่แปลงนี้แปลงเดียวที่บรรพบุรุษมอบให้ที่ถ่ายโอนมาจากรุ่นปู่ย่าตายายมาจนถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมแล้วมาถึงผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นนาที่ทำกินอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับก็มีอยู่พื้นเดียวก็อยากขอร้องทางฝ่ายกองทัพให้แสดงออกมาด้วยว่า
ท่านที่ผมขอไปเนี่ยท่านว่ายังไงก็ขอให้ท่านมีคำตอบมาให้ผมด้วยผมอยากรู้ครับอยากรู้คำตอบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยในใจตัวเองนี่มันเป็นทุกข์มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจริงจริงไว้วอนแล้วก็ผมเดินไปที่ต่างๆหน่วยงานองค์กรไหนที่จะเป็นหูเป็นตาให้ผมที่เป็นสื่อกลางให้ผมได้ผมก็จะไปจุดไหนที่มีความยุติธรรมจุดไหนที่มีความเที่ยงตรงผมจะไปครับผมจะไปที่นั่นผมจะไปหาที่นั่นทุกคนทุกองค์กรครับจะไปครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณวันนี้มีอะไรมาฝากด้วยนะเอามาฝากสื่อหรือมาฝากหมวดเจี๊ยบอ๋อฝากให้แล้วโอ้มีเสียใจด้วยนะผลละมันอุปกรณ์ทำส้มตำไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่